สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมเป็นชินในแพทเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสรุปข้อมูลของแพท 3.2 ที่คาดว่าจะเข้าในวันที่4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับจะเป็นยังไงจะมีอะไรต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเรื่องที่1 นะครับตัวละครที่จะเข้าใหม่ในแพท 3.2 นะครับสำหรับตัวละครเนี่ยที่จะเป็นกาชาเขาจะแบ่ง2เซตนะครับเซตแรกก็คือเป็นเทพไม้เดี๋ยวน้องนาฮิดะกับน้องโยอิมิยะนะครับที่เป็น5ดาวนะครับโดยครั้งนี้นะครับตัวน้องนาฮิดะหรือเทพไม้ของเราเนี่ยมาพร้อมกับสื่อเวทประจำตัวซึ่งจะเป็นชำนาญธาตุนะฮะส่วนเซตที่2นะครับก็จะเป็นชายกับยาเอะนะฮะแล้วก็จะมี4ดาวใหม่ก็คือน้องไลล่านะฮะซึ่งตาม PV เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเป็นซับ DPS นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าของจริงเข้าจะเป็นยังไงนะฮะเรื่องที่2นะครับในเรื่องใหม่และบอสใหม่2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นสการามุสซึ่งคราวที่แล้วมีการปูในเรื่องว่าเจ้าตัวพยายามจะขึ้นเป็นเทพเจ้ามาในคราวนี้ที่ได้เห็นใน PV นี่ชัดๆของเจ้าตัวนะครับก็น่าจะมาเป็นบอสประจำสัปดาห์ให้เราได้ฟาร์มของนะครับและใน PV เนี่ยก็จะมีเมคานิกใหม่นะครับซึ่งเป็นน้องตัวขาวที่ช่วยเรายิงนะครับนอกจากนี้นะครับตัวส่วนของข้อมูลที่ออกมานะครับของทาง Official เนี่ยครับดีไม่ดีบอสตัวนี้อาจจะมาเป็น2เฟสนะครับคือเฟสครึ่งตัวและเฟสเต็มตัวนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันครับส่วนตัวที่2นี้ก็เป็นบอสรูปบาทเดนโดไฮโพเทซิสนะครับคาดว่างานนี้เขาจะมาในรูปแบบของบอสให้เราเล่าวัตถุดิบอัปเกรดกันอีกเช่นเคยนะครับจากในคีย์ Official นะครับเหมือนว่าจะเป็นบอสในซีรีส์รูปบาทตัวสุดท้ายเลยนะครับที่จองมานะครับเรื่องที่3นะครับเพิ่มเติมระบบส่วนของ T-Pot โดยหลังจากนี้เราสามารถตั้งค่าให้เพื่อนๆนะฮะก๊อปโมเดลบ้านที่เราวางนะครับไปใช้ได้นะครับโดยเข้าไปที่ Setting นะครับเขาจะให้โค้ดมานะครับก็นำไปกรอกสำหรับบ้านเพื่อนๆได้นะฮะเรื่องที่4นะครับจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเท่าที่ประกาศมามี4กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกนะครับ Fabulous Fungus Frenzy นะครับของที่แจกก็จะมีน้องโดลินะครับน้องเสียงแจ๋วนะครับแล้วของอัปเกรดตัวละครและเป็นวันเจมนะครับเท่าเดิมนะฮะโดยที่ตัวกิจกรรมเนี่ยก็จะให้เราไปทำการจับโปเกมอนนะฮะเราล้าวนั่นเลยฮะเป็นการจับตัวส่วนของฟังกัสต่างๆนะฮะที่อยู่ในแมปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเขาไปเทนนะฮะโดยที่จะมีตัวพัซเซิลเยลลี่ให้เล่นนะครับเพื่ออัปเกรดตัวน้องฟังกัสด้วยแล้วเราสามารถตั้งชื่อให้เขาด้วยนะนอกจากนี้นะครับผมก็คือเราจะต้องทำการพาน้องฟังกัสนะครับทั้งหมดด้วยกัน4ตัวนะฮะไปลงด่านนะครับด่านนึงนะฮะสามารถใช้น้องได้4ตัวนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไปเลยปิกาจูถ้าช็อตไฟฟ้าเต็มโบอะไรทำนองนั้นนะฮะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์กันไปนะฮะกิจกรรมที่2นะครับ Adventurer Try นะครับและเช่นเดิมนะครับมีการแจกไปบอนเจมและของอัพตัวละครนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะให้เราเล่นเป็นตัวละครต่างๆเข้าไปแก้ปัซเซิลที่แตกต่างกันนะครับโดยผู้เล่นสามารถที่จะเล่นคอออกมาได้นะกิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมบอลลูกบาศก์นะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะให้เราทำการหวดกับบอลลูกบาศก์ที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับโดยสามารถปรับความยากเพื่อรับของรางวัลได้นะครับกิจกรรมที่4ซึ่งเป็นอันสุดท้ายนะครับกิจกรรมถ่ายรูปโดยดูจาก PV ที่ออกมากิจกรรมนี้จะให้เราไปทำการตามหากล้องถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆโดยที่จะมีพรีเซตสำหรับถ่ายภาพถูกจัดไว้ให้นะครับอาจจะที่ประมาณ3อันก็จบกันไปแล้วกับคอนเทนต์ของแพท 3.2 นะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ See you in the game แล้วเจอกันครับ